เรื่องการรปภอาเซียนเพราะว่าแล้วก็ดีที่ประชุมทำให้ซักถามแล้วรู้ว่ามันมีอะไรที่อาจจะต้องไปเติมให้สมบูรณ์เป็นเรื่องของเกียรติยศที่จะให้เพราะว่าเวลาเราไปประชุมต่างประเทศนั้นการให้เกียรติยศนั้นเขาก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นำกี่คันรถตำรวจนำกี่คันรถพยาบาลตามกี่คันเราก็จะจัดอย่างเดียวกันโดยจะ accommodate คือให้ความสะดวกตั้งแต่จากสนามบินจนถึงโรงแรมจากโรงแรมที่พักไปจนถึงโรงแรมที่ประชุมคือแอทินีแล้วก็จากแอทินีกลับไปโรงแรมที่พักนี่ขาดกลับแล้วก็จากที่พักไปสนามบินแล้วก็คู่สมรสที่จะแยกออกไปมีโปรแกรมต่างหากในวันอาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญหน่อยก็นายกก็ซักซ้อมในเรื่องของการจราจรที่กลัวว่ามันจะติดขัดก็เลยกำชับว่าไม่ให้ปิดถนนให้ชาวบ้านก็สามารถใช้ถนนได้เพียงแต่ว่ากันบางเลนเอาไว้สักชั่วโมงตอนที่รถผ่านไม่ได้ปิดกันเป็นวันเป็นเดือนนะเพราะมันวันอาทิตย์มันเสาร์อยู่แล้วอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ติดขัดมากต่อเลยอาจารย์ครับเมื่อวานท่านนายกเป็นห่วงในเรื่องของการปลุกระดมที่มันอาจจะเกิดเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาตอนปีเขาอาจจะเคยพูดในเวทีอื่นแล้วในเวทีคสช.ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ดูแลความปลอดภัยนิดนึงค่ะแล้วมีการมอบหมายใครเป็นพิเศษในการอ้าวพลเอกประวิตรท่านก็เป็นประธานฝ่ายรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วท่านก็รายงานแล้วท่านก็รายงานในครม.ด้วยดูแล้วไม่น่ามีตกในช่วงนี้นะคะท่านไม่มีอะไรน่ามีตกไม่มีเรื่องกฎหมายม.44ก็มีการพูดกันถึงไอ้โรงแรมอะไรนะได้ออกไปแล้วประกาศมาแล้วข้อสอบว่าน่าจะมีอีกไหมครับท่านไม่แน่ใจเพราะท่านนายกบอกว่าที่เชิญมาก็เพราะว่าไม่แน่ว่าจะมีการประชุมอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดถวายรายชื่อครม.ไปแล้วโปรดให้เข้าเฝ้าเร็วก็ครม.ก็จะสิ้นสุดกสช.ก็จะสิ้นสุดไปเดี๋ยวก็จะประชุมกันอีกไม่ทันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการลาไกลๆแต่ถ้าหากว่ายังมีอยู่ก็อาจจะประชุมอีกก็ได้